สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆ อยู่ในขณะนี้นะครับโอ้ยผมคิดถึงสวนสบายๆมากเลยครับไม่ได้เข้ามาที่สวนสบายๆเนี่ย5วันแล้วครับวันนี้วันที่31พฤษภาคม2564ครับเพื่อนๆผมคิดถึงข้าวครับผมหว่านไว้จะครบ1เดือนแล้วครับนี่ครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับที่เขียวขจีอยู่เนี่ยเป็นข้าวครับข้าวเจ้าพันกอขอ105ครับเพื่อนๆแม่ผมคิดถึงมันมากเลยครับกลัวมันขาดน้ำจะตายครับสอบถามได้ความว่าฝนทิ้งช่วงมา 3-4 วันแล้วครับหญ้าเริ่มขึ้นแล้วครับนี่เป็นอย่างแรกนะครับที่ผมคิดถึงมันเนี่ยโอ้ข้าวครับข้าวไปดูอย่างที่สองครับที่ผมคิดถึงมันมากเลยครับไปเลยครับเพื่อนๆนี่คืออย่างที่สองนะครับที่ผมคิดถึงมากทีเดียวโอ้ก็คือไผ่กิมซุงครับเพื่อนๆไม่ได้อยู่ 4-5 วันเนี่ยไม่มีใครมาตัดหน่อไม้ให้ผมเลยครับโอ้มันเกิดขึ้นเยอะแยะมากเลยครับเพื่อนๆนี่เนี่ยเฉพาะกอนี้กอเดียวนี่ก็โอ้เยอะเลยครับดูเพื่อนๆไอ้ที่ใหญ่ไปแล้วก็มีครับไอ้ที่กำลังโตอย่างเช่นหน่อข้างล่างนี้นะครับโอ้ยเบริ่มเลยครับเพื่อนไม่มีใครอยู่นี่ก็ไม่มีใครตัดครับไม่มีใครมาเสียบบิดแล้วก็หักครับเพื่อนๆสูตรตัดหน่อไม้ของผมครับเสียบบิดหักเดี๋ยวผมต้องมาเสียบบิดหักแล้วครับเยอะแยะเลยครับโอ้ยน้ำลายไหลคือทอดแกงหน่อไม้นี่เป็นอย่างที่สองนะครับที่ผมคิดถึงมันจริงๆเลยครับผมเกรงว่าจะไม่มีคนมาตัดหน่อไม้ครับเพื่อนๆไปดูอย่างที่3กันเลยครับว่าสิ่งที่ผมคิดถึงมันมากเนี่ยคืออะไรครับไปเลยครับเพื่อนๆนี่เป็นอย่างที่3นะครับเพื่อนๆที่ผมคิดถึงมันมากทีเดียวครับในสวนสบายๆผมเลี้ยงปลานิลปลาในแล้วก็ปลาตะเพียนไว้ประมาณ500ตัวครับในพื้นที่ประมาณครึ่งงานครับเพื่อนๆโอ้ไม่มีคนให้อาหารมันนะครับหากินตามธรรมชาติไปก่อน 4-5 วันที่ผ่านมาครับช่วงนี้ก็ตัวเริ่มโตขึ้นแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะมาตักให้เพื่อนๆดูครับไปดูอย่างถัดไปเลยครับแหมผมคิดถึงอะไรนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับของสวนสบายๆที่ผมคิดถึงมันมากทีเดียวเช่นเดียวกันครับบ่อเลี้ยงปลาสวายครับเพื่อนๆตัวเท่าแข้งเท่าขาครับโอ้ยเลี้ยงมันก็คิดถึงมันนะครับไม่มีคนให้อาหารมันแต่จริงๆแล้วมันก็หากินตามธรรมชาติได้เช่นเดียวกันครับมันกินพืชครับปลาสวายเนี่ยไปดูอย่างที่5กันเลยครับผมคิดถึงมันมากเลยครับนี่ก็เป็นอย่างที่5นะครับเพื่อน
ุเรียนครับ ผมปลูกใหม่เพิ่มเติมในพื้นที่สวนสบายๆขึ้นมา4ต้นนะครับก็เจริญเติบโตได้สวยงามทีเดียวครับโอ้แต่หญ้ารกเลยครับ พอไม่มีคนดูแลมันนะครับแม่มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับนี่แค่ขาดช่วงไปแค่ 4-5 วันแค่นั้นนะครับเออแต่ไม่เป็นไรครับมีหญ้าขึ้นไม่ได้รดน้ำมา 4-5 วันครับเพื่อนๆโชคดีที่ก่อนไปทำธุระเนี่ยฝนตกลงมาครับเพื่อนๆก็เลยยังคงความชุ่มชื้นอยู่ได้ดีพอสมควรครับไม่แล้งไม่แห้งครับเพื่อนๆก็สังเกตได้ที่หญ้านี่แหละครับมันยังเขียวสดชูชันแบบนี้นี่คือน้ำเยอะครับเออนี่คือทุเรียนอายุที่ผมปลูกได้5เดือนแล้วครับเออ5เดือนแล้วปลูกเพิ่ม4ต้นครับของสวนสบายสบายมีเพื่อนเพื่อนเคยถามมานะครับว่าทุเรียนที่ใบเหลืองเนี่ยต้องทำอย่างไรนะครับแก้ยังไงเพื่อนเพื่อนครับถ้าทุเรียนใบมันเหลืองแล้วมันยังเจริญเติบโตไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับโดยเฉพาะทุเรียนที่อยู่ในพื้นที่กลางแดดกลางแจ้งนะครับถ้าทุเรียนมันโดนแดดเยอะๆเนี่ยมันจะเหลืองครับใบมันจะออกเหลืองๆไม่เขียวสดในช่วงระยะแรกปลูกนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นทุเรียนที่อยู่กลางแดดจัดๆเนี่ยใบมันจะเหลืองอยู่แล้วครับไม่ต้องทำอะไรมันครับถ้าเพื่อนๆอยากให้มันเขียวนะครับทุเรียนได้ปลูกในระยะ1ปีเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากให้มันเขียวอยู่ตลอดเพื่อนๆก็หาที่บังแดดมาบังให้มันนะครับจะเป็นอะไรก็ได้ครับหลายท่านก็เอาอะไรนะเขาเรียกสแลนมามุงให้มันนะครับก็ได้นะครับคือโดยสรุปถ้าทุเรียนมันอยู่ในที่ร่มนะครับคือไม่โดนแดดจัดๆอยู่ตลอดทั้งวันเนี่ยอยู่ในที่ร่มบ้างมันจะเขียวครับใบมันจะเขียวหรือสร้างแนวบังแดดให้มันเนี่ยใบมันก็จะเขียวครับมันไม่ได้เป็นโรคครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูอย่างที่6นะครับที่ผมคิดถึงมันมากทีเดียวเหมือนกันครับไปดูเลยครับ เพื่อนๆครับนี่เป็นอย่างที่6นะครับที่ผมคิดถึงในสวนสบายๆนะครับเป็นมะม่วงครับผมกลัวว่ามันจะสุกแล้วก็หล่นทิ้งไปนะครับอุตส่าห์ดูแลมาอย่างดีเลยครับแก่แล้วครับใกล้จะสุกแล้วครับโอ้เดี๋ยวไปดูนิดหนึ่งนะครับว่าเอ้ยมันเป็นยังไงสภาพตอนนี้มันติดอยู่2ลูกนะครับเพื่อนๆทั้งต้นเลยครับบังเอิญว่ามีคนมาขโมยไปลูกหนึ่งนะครับแหมโอ้มะม่วงยังขโมยครับเดี๋ยวเปิดดูเลยครับผมห่อไว้นะครับว้าวลูกมันใหญ่มากเลยครับเพื่อนๆนี่มันแก่หรือยังเนาะดูยังไงว่ามันแก่หรือไม่แก่เนี่ยผมกลัวอยู่อย่างเดียวครับกลัวจะมีคนมาขโมยไปอีกหนึ่งลูกนะครับแล้วบังเอิญมันมีอยู่2ลูกเนี่ยถ้าโดนขโมยไปหมดนี่ผมอดกินเลยครับผมจัด
ผมจะตัดไปได้หรือยังเนี่ยลูกมันเบ้อเริ่มเลยครับก็ใหญ่กว่ากำปั้นผมอีกนะครับนี่นี่กำปั้นผมเนี่ยน่าจะสักประมาณครึ่งกิโลครับลูกนี้มะม่วงลูกละครึ่งกิโลครับพันอะไรไม่รู้แต่คล้ายๆแอปเปิลเลยครับผมตั้งชื่อว่ามะม่วงแอปเปิลเลยก็แล้วกันครับเดี๋ยวผมตัดไปดีกว่าครับแล้วไปบ่มให้มันสุกเอางั้นดีกว่าเดี๋ยวไปดูอย่างที่7ครับเพื่อนๆนี่เป็นอย่างที่7นะครับเพื่อนๆเป็นทุเรียนเช่นเดียวกันครับเพื่อนๆแต่เป็นทุเรียนอายุ1ปีกับ9เดือนแล้วครับโอ้ยผมหวงมากเลยครับต้นนี้เนี่ยเพราะว่าถ้ามันโตอยู่ในระยะแบบนี้นะครับเกิดมันเป็นอะไรไปเนี่ยแม่1ปี9เดือนต้องปลูกใหม่ต้องดูแลรักษามันใหม่เนี่ยมันน่าเสียดายมากเลยครับเพราะฉะนั้นถ้ามันโตมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆต้องดูแลรักษามันอย่าให้มันเป็นอะไรไปนะครับโอ้เป็นห่วงมันมากเลยครับไม่ได้รดน้ำ5วันครับแต่ยังอยู่ดีครับเพื่อนๆสวยงามด้วยที่สำคัญครับแม่เจ้าของไม่อยู่เนี่ยมันดันแตกยอดออกมาชุดหนึ่งครับนู่นแตกเอาใจเจ้าของโอ้นี่เป็น7อย่างครับที่ผมเป็นห่วงมันนะครับช่วงไปทำธุระไปทำธุระที่ปักใต้บ้านเราไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์ทั้ง7อย่างนะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดถึงมัน7อย่างแม่แต่เนื้ออื่นใดเนี่ยโอ้ผมคิดถึงคนที่บ้านภรรยาที่ปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวมา5วันครับเพื่อนๆเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สวนสบายๆด้วยนะครับผมกลับมาแล้วครับสวนสบายสบายสวัสดีครับ หนอนนี้นี่ใหญ่โตมากทีเดียวครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวต้องมาตัดต้องมาตัดตัดครับเพื่อนเพื่อนมาเริ่มเลยตัดตัดตัดเสียบเสียบโอ้โหใหญ่มากเลยครับโอ้โหโอ้ไม่ได้เอาถุงมือมาด้วยครับโอ้ยเอาไงวะเนี่ยใหญ่เกินโอ้ยน้ำมันหยดติ๊ง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 เลยครับโอ้โหน้ำไผ่ครับเพื่อนๆโอ้ยเสียบแล้วก็โอ้หักครับโอ้โหเรียบร้อยตุ๊บบึ้ลมเลยครับเท่าลำแขนผมเลยครับนี่แขนผมโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้นี่ครับเพื่อนๆตัดเรียบร้อย
โอ้โหกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน